งนึงนะครับสุดท้ายขออีกครั้งนึงขออีกครั้งนึงขออีกครั้งนึงครั้งนึงไม่ดีเลยโอ้พระเจ้าขออีกครั้งขออีกครั้งมาแล้วโย่ what's up ยินดีต้อนรับทุกคนนะพบกับช่วงทุนนิยมเกมมิ่งอีกแล้วมาแล้วช่วงนี้เข้าบ่อยเนื้อหอมบอกแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนนะที่ให้ความสนับสนุนจนทำให้มีทุนนิยมอีกแล้วโอ้ยบอกเลยว่าเดือนนี้ทุนนิยมยาวๆแต่อย่างไรก็ช่างวันนี้เรามาอยู่กับทุนนิยมเกมมิ่งกับเกมที่มีชื่อว่า Epic War Dronesเอาล่ะเกมนี้ก็เป็นเกมแนวเขาเรียกว่าวางแผน strategy ในการลบนะครับเป็นเกมที่ค่อนข้างมีอายุนานพอสมควรซึ่งมาในธีมแนว3ก๊กนะครับแต่เกมนี้มีความพิเศษอยู่ที่ว่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้างเป็นกระแสหลักแล้วก็เป็น the base ยืน1ต้นๆกับเกมแนว strategy นะครับที่เล่นได้ทั้งบน Android และ iOS นะครับเป็นเกมบนมือถือนั่นเองนะครับแต่กูเล่นบนEMU อีกแล้วนะเสน่ห์ของเกมนี้นะครับเต็มไปด้วยความอลังการของเกมแล้วก็ตามด้วยกราฟิกที่โคตรจะสวยงามด้วย Unreal Engine 4ครับโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงเข้าเกมมาดีกว่าตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟ S22 Global นะครับเกมนี้เซิร์ฟเยอะมากเดี๋ยวเข้ามาดูว่าเป็นไงนะนี่มันอยู่เซิร์ฟนี้นะ Let's go รู้แล้วไม่ต้องพูดรู้แล้วเอาล่ะถึงละแล้วนี่คือเมืองของเรานะครับดูท่าทางเหมือนจะเล็กแต่บอกเลยว่าไม่เล็กนะครับเกมนี้แม่งโคตรกว้างนะมันกว้างจนแบบเดี๋ยวให้ดูแมปโดยรอบนี่คือจุดที่เราอยู่เมืองที่เราอยู่อันนี้คือเป็นออนไลน์นะอันนี้คือโหมดออนไลน์นะทุกเกมทุกอย่างในนี้ที่คุณเห็นอยู่เป็น real time strategy คือซึ่งจะเห็นว่าผมสร้างเมืองอยู่ในตรงที่มีโจทย์เต็มไปหมดเลยนะครับและนี่คือรอบนอกเราอยู่บนสุดก่อนนะเราอยู่ในโซนต่างตรงนี่คือแผนที่ในเกมนะครับคือแผนที่ในเกมแม่งกว้างมากกว้างระดับที่ว่าประมาณ4ล้านบล็อกแม่งเยอะมากนะแม่งเยอะมากเดินจากบนสุดไปล่างสุดนี่เป็นวันในชีวิตจริงนะครับไม่ได้เป็นวันในเล่นๆโอเคเรากลับมาบ้านตัวเองดีกว่าลงมาอ่ะนี่บ้านเราแล้วเราไปดูบ้านเราดีกว่าบ้านเราในนี้ก็จะมีขุนพลนะครับเขาเรียกว่าแต่ละคนจะมีสเตตที่ไม่เหมือนกันนะบางคนเก่งฆ่าศึกบางคนเก่งในการสอดแนมบางคนเก่งในการหาของรวบรวมปลุกใจกองทัพอะไรก็ว่ากันไปการบริหารเมืองก็ต้องขึ้นอยู่กับภาษีนะครับเรียกเก็บภาษีเก็บของบาบาบานี่คือเป็นสายบริหารนะครับแล้วก็เราก็จะมีกำลังพลของเราส่งคนไปเที่ยวส่งคนไปเที่ยวเนี่ยไปหาเนี่ยฟาร์มของนะครับพวกนี้ก็จะเรียกว่ากริดนะครับกริดก็จะเป็นเหมือนคล้ายเหมือนแร่เหล็กนะครับยิ่งมีแร่เหล็กเยอะเราก็จะสามารถขยายอาณานิพนธ์ของเมืองเรากองทัพเราอย่างเช่นตอนนี้เรามีอิทธิพลอยู่ที่730อันนี้อธิบายง่ายๆมันจะเป็นคล้ายๆสเตตความแข็งแรงของตัวเมืองเราทัพเราเราก็สามารถสร้างที่สร้างแดนได้ขยายให้เมืองใหญ่ขึ้นได้ผมจะสร้างหอยามอ่ะสร้างหอยามใช้เวลา30นาทีนะต่อไปเราจะมาฟาร์มกริดนะอย่างที่บอกหรือนี่แหละครับในนี้จะมีอีเวนต์รับซื้อม้านะครับแล้วขึ้นไปคุยกับเขาเนี่ยจะมีเควสที่เราจะได้ทำอะไรจะได้อะไรนะครับลองไปแล้วก็ของไปแล้วก็ส่งคนเก่งๆไปหน่อยไปเดินทางทันทีไปนี่เราก็เอาคนไปเยอะๆหน่อยนะเอาคนไปเยอะหน่อยตอนนี้คนเรามาไปเลย let's go เดินทางไอ้หนุ่มเรามีกองทัพกี่กองทัพก็ทำการเรียกว่าไงดีเอามีการจัดทัพที่หลากหลายนะครับเรียกว่าหลากหลายทำได้เยอะนะครับแต่ละคนก็ทำได้ไม่เหมือนกันอันนี้ลงตัดไม้เลเวล4แล้วที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็แข็งแรงเขียวๆนี่จะเป็นเขตอาณาเขตของเรานะครับที่ว่าเราเอาคนไปฟาร์มโน่นนี่นั่นเนี่ยก็มาเก็บทรัพยากรแล้วก็ส่งให้คนมาทำอะไรได้แต่เราอยากออกไปเพิ่มเติมก็ต้องบุกยึดนะครับยิ่งเราเฟี้ยวแค่ไหนก็จะยึดได้มากขึ้นนะครับอันนี้ตรงนี้นาข้าวเลเวล6เลยนะซึ่งตอนนี้เรากำลังทรัพยากรเราก็ยังขาดข้าวอยู่ข้าวก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไปบุกยึดแล้วก็ต้องสร้างหอยามเพื่อจะไปยึดนะครับหาคนเก่งๆไปคนนี้มีกำลัง 2,800 Let's go หนุ่มไปเลยไปเราไปดูกำลังไปใช้เวลาทุกอย่างในเกมนี้จะเรียกว่าเร่งไม่ค่อยได้นะครับเรียกว่าทุกอย่างมันต้องใช้ความใจเย็นนะเกมนี้ใช้อาศัยความใจเย็นที่ว่าขั้นสูงนะครับก็คือพูดง่ายๆคือวันนึงคุณก็จะมาสั่งให้กองทัพของคุณที่คุณมีอยู่ไปทำอะไรแต่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นจากนั้นก็ไปพักผ่อนแล้วกลับมาใหม่ตอนเย็นๆนะครับประมาณนั้นวัวต้องรอใช่ไหมเกมนี้มีการแจกของนะก็แจกใช้ได้อยู่นะระหว่างรอตรงนี้เรามาดูว่าเราทำอะไรได้บ้างนะครับคุ้มกันยังไม่ตอนเรามีกองพลคุ้มกันอยู่อย่าเอาไปเยอะนะครับเดี๋ยวแม่งซวยเก็บคนไว้บ้างก็ดีนะครับเอาละครับตอนนี้เรากำลังจะไปบุกยึดนะครับไปบุกยึดใช้ตัวละครหลักของเรานะครับไปบุกยึดเขากำลังบวกแพ้เพราะว่าสเตตต่างแตกยิ่งเราบุกยึดได้เราก็จะได้คล้ายๆเหมือนว่าได้พื้นที่นะครับ
นะก็เอาพวกเนี้ยไปหลวรอบหลอมรวมเอาคงเอาของนะครับอย่างเงี้ยเฮ้ยทับเราฟื้นละกำลังได้อยู่ไม่เจ็บมากก็ได้อยู่ก็ได้แต่ละวันก็จะมีคนมาแย่งบ้านเรานะเพราะบ้านเรามันพื้นที่เป็นพื้นที่รวมนะใครจะมายึดเมื่อไหร่ก็ได้ฉะนั้นก็ระวังๆด้วยนะครับเมื่อกี้กดขำๆกูแตกเลยเพราะว่าด้วยกำลังคนเรายังไม่แข็งแรงพอนะฉะนั้นเราต้องหาแม่ทัพหรือว่าผู้ร่วมทัพให้มันโหดๆหน่อยนะครับตอนนี้ก็คือเนี่ยเจ็บหนักนะครับแล้วก็ต้องหาคนเก่งๆหน่อยนี่คือพวกนี้คือเป็นคล้ายๆเหมือนว่ากองทัพคนหรือว่าเป็นพวกสแตทคนที่เราต้องไปหามาเขาเรียกว่าเป็นแม่ทัพนะครับเพิ่งวันนี้ยังไม่เก่งมากนะปล่อยเขาพักก่อนมาดูอย่างอื่นกันดีกว่านี่คือเบื้องต้นนะครับโอเคผมจะมาทำในสิ่งที่มันควรจะทำนะครับท่านผู้ชมทรัพยากรวันนี้ผมฟาร์มจนเต็มแล้วนะไอ้เรื่องขุนพลแล้วค่อยว่ากันเรามาเข้าเมืองก่อนเมืองของเรานะครับเราต้องมาเอาทรัพยากรที่ได้ไปสร้างเมืองนะซึ่งตอนนี้ผมอยู่ในระดับ4ยังไม่เต็มนะครับแล้วก็อะไรก็ยังไม่ถึงไหนเลยนะครับแต่ละอย่างมันต้องใช้เรียกว่าไม่เหมือนกันเราก็ต้องดูถ้าเราอยากให้เมืองเราแน่นก็อัพอย่างนี้ค่าป้องกันค่าทนทานการโดนตีให้ทหารเราเก่งขึ้นหรือว่าให้ทหารเรามาเร็วขึ้นเก็บภาษีได้เงินเยอะขึ้นก็ต้องเลือกใช้นะครับแต่ทุกครั้งที่เราทำอะไรเราจะอัพเลเวลทีนึงเสีย30นาทีแล้วฉะนั้นเลือกฉลาดฉลาดหน่อยนะครับตอนนี้หอยามเราเต็มแล้วทำให้สามารถอัพเกรดพื้นที่ไปรอบนอกได้เพราะว่าเมืองข้างในเราก็ยังไม่แข็งแรงฉะนั้นอ่ะอัพ2,800ชั่วคราวไหมกูมีเงินเท่าไหร่โอ้ยแปะเยอะแยะ let's go up ยืนยันอัพเลเวลอัพเลเวลเอาล่ะหลังจากที่ผมรวบรวมทรัพยากรใช้ทั้งหมดที่มีจนโอ้โหแทบจะหมดแทบจะไม่เหลือนะต้องฟาร์มกันคิดแตกแล้วเรามาดูการฟาร์มทรัพยากรเมืองกันว่าเป็นยังไงนะครับทรัพยากรเราใช้ว่าเรียกว่าจะเกี้ยงละเกี้ยงแบบแทบจะไม่เหลือยกเว้นข้าวนะเอาล่ะเรามาเก็บทรัพยากรดีกว่าแล้วก็ส่งคนไปทำนะจริงๆมันก็ขึ้นรัวๆนะแต่ถ้าเราเรียกว่าไปฟาร์มกริดหรือว่าเอาคนไปยึดเพื่อจะเอามันมาเนี่ยอันนี้จะได้เงินเยอะกว่านะครับจะได้เยอะกว่าแต่ปัญหาคือหูทหารโหดมากนะทหารคุ้มกันพื้นที่ 3,300 นะซึ่งตอนนี้คือผมใกล้จะแตกหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ากองทัพผมมีอะไรกันบ้างนะมาดูขุนพลของผมดีกว่าตอนนี้ขุนพลของผมก็เรียกว่าสเตตแต่ละคนยังไม่ได้ฟีลมากนักแต่จะให้ดูนี่เป็นไงนี่คือรียูนะครับด้วยขุมพลังของ Unreal Engine 4นะครับทำให้ตัวละครโคตรสวยนะไม่ใช่แค่ตัวเดียวแม่งแต่สวยหลายตัวแต่ละคนอย่างที่บอกไปครับแต่ละคนจะมีสเตตที่ไม่เหมือนกันบางคนเก่งในเรื่องการบัฟการโน่นนี่นั่นอย่างคนนี้นะครับอย่างกียูจะเก่งในเรื่องรียูแม่งอย่างรียูนะจะเก่งในเรื่องในการนะสุ่มขุนพลฝ่ายศัตรู2คนในประมาณติดสถานะถูกพิษอันนี้เป็นพวกสายเหลี่ยมนะเหลี่ยมมากๆซึ่งตัวละครแต่ละคนไม่ได้มีผลแค่การต่อสู้นะครับจะมีผลเรื่องอย่างที่ผมบอกไปคือในการอัพทรัพยากรของเมืองเรานะเรามาดูเช่นคุณแต่งตั้งยศขุนนางที่ทำเกี่ยวกับเรื่องหินนะครับก็ต้องดูค่า POL นะครับแต่ละคนมีสเตทที่ไม่เหมือนกันนะครับตรวจสอบให้ดีครับยิ่งสเตทเยอะก็จะโหดขึ้นนะครับอ่ะเราจะต้องมีขุนพลดีๆกำลังทัพดีๆเพื่อในการตีเมืองไอ้พวกเนี้ยตีพวกตีในการบุกยึดนะครับแต่ละวันก็ต้องมาบุกยึดในแต่ละวันในทุกๆวันนะครับอย่างนี้มีเควสพิเศษเนี่ยถ้าเราไปทำได้ก็จะได้ของได้ทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นนะเป็นพันธมิตรนะครับพันธมิตรสำคัญยังไงนะพันธมิตรนี่สำคัญมากนะพันธมิตรมันจะคล้ายๆเหมือนเป็นก๊กเป็นแก๊งเพื่อนนะครับที่จะแบบว่าช่วยเหลือกันให้เควสกันเนี่ยเราก็มาแบ่งของหรือเขาจะให้ของเรานะครับแล้วแต่ละคนจะบริจาคนะเราก็บริจาคของได้ซึ่งก๊กที่ผมอยู่ก็ใช้ได้นี่ตอนนี้ผมมีข้าวเหลือเยอะมากข้าวผมนี่โคตรเยอะผมก็แบ่งข้าวให้เขานะเพราะว่าข้าวผมเยอะมากเอาไปเลยให้บ้านพี่เมืองน้องนะครับซึ่งพวกเพื่อนเขาเนี่ยอยู่กันโคตรไกลนะอยู่กันไกลมากนะครับประมาณนั้นอันนี้คือขึ้นจากหัวผมไปนิดนึงนี่ก็เจอโจดแล้วเนี่ยโอ้ยบ้านโจดเพียบวะเนี่ยมีบ้านโหดๆบ้านนี้ก็ใช้ได้นะครับเนี่ยสามารถส่งคนไปกระทืบได้นะแต่ไปก็ทำอะไรมากไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าขุนพลของเรายังไม่แข็งแรงพอเนี่ยยังนอนเจ็บปวดเลือดกากเลือดอยู่ต่อไปครับนี่คือรูปแบบเกมแบบมุมมองคล้ายๆเหมือนสเตนจี้นะต่อไปสิ่งที่เป็นน่าสนใจอีกรูปแบบนึงคือสมรภูมิครับคือการลงสงครามนั่นเองคือแบบว่าเป็นอธิบายไงดีเรียกว่าเป็นสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะอันนี้มันจะเป็นคล้ายๆเหมือนสตอรี่โหมดนะครับอันนี้เล่นคนเดียวนะครับอันนี้เรียกว่าเล่นคนเดียวแต่ก็สนุกนะผมเป็นเควสเนื้อเรื่องนี่เองประมาณนั้นเป็นเควสเนื้อเรื่องนะผมก็ยังเล่นแบบเล่นไม่ได้ไกลนักนะเพราะว่าเอาไปลงกับสเตตเมืองยังเก็บไว้โชว์ให้พวกคุณดูนะโอเคต่อไปวิธีการเล่นนะครับเนี่ยเล่นให้ได้3ดาวถ้า3ดาวก็ของโน่นนี่นั่นนะครับลองกดให้ดูไปเล่นยังไงไปบทลกเอี้ยนนะถ้าเราเล่นชนะเราก็จะได้ไม้ได้โน่นนี่นั่นครับไปฟาร์มของประมาณนั้นกดท้าลบเราสามารถเลือกขุนพลลงได้นะตอนนี้กำลัง2คนก็โอ้โหคนละ 3,000 3,000 6,000 สบายออกรบไป Let's go นี่เข้าตัวเมืองมาเข้าสงครามกันอันนี้ผมชอบมากมันที่ไหนเขี้ยวฟ้าคามยังลงทงพามไม่เหลือนะนี่คือเป็นอย่างนี้คือกองทัพของเรากองทัพของเขานะครับอันนี้เป็นคาสิโนช่างมันไม่ดูเล่นดีกว่าเรามาจัดทัพกันเราชอบให้ทัพแบบไหนว้าวนี่ครับขุมพลังแห่ง Unreal Engine 4
เราชอบทัพแบบไหนค่ายกลมค่ายธนูนี่ตั้งไว้แล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าคนของเราจะไปยืนกันตรงไหนนะครับต้องดูนะมันจะมีการแพ้ทางนี่เราต้องมาส่องว่าทัพเขามีอะไรบ้างมีทัพคนทัพธนูทัพม้านะครับก็แต่เราทัพก็จะมีการแพ้เหมือนกันนะครับดาบแพ้คนนี้ธนูแพ้คนนั้นน่าจะธนูมันจะเก่งรวมๆแล้วธนูเนี่ยเก่งสุดในมุมมองของผมนะแต่ธนูมันก็แพ้ทุกอยู่เหมือนกันถ้าถึงตัวก็คือแตกเหมือนกันฉะนั้นต้องจัดให้ดีแต่นี่มันต้นเกมอะไรก็ได้สตาร์ทไปเลยแล้วต้องไปตบแม่ทัพนี่แล้วก็ไปเลยพระเอกของเราไปตบแม่ทัพนะค่อยเขามาลุมเราต้องสั่งให้เพื่อนๆไอ้นมช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนกดอันตีกดอติตบคนนี้ยิงล้มแม่ทัพให้ได้ก่อนล้มแม่ทัพให้ได้จะมีการบัฟนี่ตัวละครเราก็ใส่อันติไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่ก็เป็นสกิลตามทัพของเรานะครับที่เราแตะไว้เรียบร้อยสบายเห็นไหมสเตตสู้กันไม่ได้อร่อยหอเรียบร้อยนะชานะนะประมาณนี้นี่คือคร่าวต้องเปลี่ยนรูปแบบทัพบ้างลองเปลี่ยนรูปแบบทัพเอาแบบว่าเน้นบุกเลยบุกไปสวนเลยนี่เลยเอาพลธนูไปแถวหน้าแล้วตัวพระเอกของเราไว้ข้างหลัง Let's go ไปหวดแล้วก็ยิงกันไปก็สู้กันทีละพร้อมละแล้วก็เลือกนี่วางไว้ตรงนี้เดี๋ยวเขาก็วิ่งมาเฮ้ยยืนบนผ้าเลยวะเรียบร้อย easy มากๆเรียบร้อยแตกเก่งมากนมนี่เขาหนีละเขาไม่สู้ละตัวเทพตายแล้วเรียบร้อยประมาณนั้นตอนนี้ก็ให้คนมาเอาของบลาบลารวบรวมทรัพยากรให้มากขึ้นนะครับประมาณนั้นส่วนพลม้านี่ไว้ก่อนนะไว้ก่อนเอาล่ะต่อไปน่าถึงเวลาคันสมควรแล้วนะครับเห็นความแรงแค้นของเราไหมเพราะเราไม่มีทุนนิยมในเกมนะฮะต่อไปครับเราจะต้องหาขุนพลมาทำให้เราเก่งขึ้นนะเกมนี้มันก็ต้องใช้ทั้งรูปแบบเมืองแล้วก็ตัวทรัพยากรคนที่ดีๆนะครับได้เวลามาตามล่าหาขุนพลกันแล้วนะไหนมีดูเรทไหมนี่เรามาดูเรทกันได้นะครับเรทก็จะมีตั้งแต่5 ดาวจนถึงธรรมดาก็แก๊กๆนะก็ตามเรื่องตำนาน3ก๊กนะอันนี้ไม่แยกกลุ่มนะรวมกันหมดเลยวีก๊กงอก๊กโจ๊กก๊กหรือกลุ่มไหนก็แล้วแต่ที่เราจะมีตอนนี้ก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับซึ่งถ้าเราได้5ดาวขึ้นไปก็คือพวกแก๊งกับแก๊งตัวเทพนะครับมันจะทำให้เราเฟี้ยวได้เลยส่วนวันอูนี่เติมครั้งแรกก็ได้แล้ว 3-5 บาทก็ได้แล้วนะครับเรียรากันมานานแล้วพร้อมแล้ว Let's go ขออีกสัก3ชุดแล้วกันแล้วเก็บที่เหลือไปอัพบ้านเพิ่ม Let's go ฮะเดี๋ยวซิ่วทำไมมันหล่อเท่อาร์ตเวิร์คมันสวยดีเอ้ยไม่ดีเลยเกือมากขออีกสัก2ครั้งได้ไหมได้แล้ว5ดาวฟรีๆซูมาอี้ไม่เลวเพราะว่ากูกดครบ10ครั้งใช่ไหมโอเคแต่ก็ดีขอบคุณนะขอบใจมากหัวหยงว้าวบุญทิวเฮ้ยบุญทิวก็ไม่เร็วสมัยโอเคเพราะว่าเราได้ครบใช่ไหมโอเคอีกครั้งนึงนะครับท้ายกำฮูหยินอ๋อนี่คือตัวละครใน3ขออีกครั้งนึงเสียงเอ้ยแมวบุญทิวอีกแล้วโอเคขออีกครั้ง5ดาวไม่ออกอ่ะขออีกครั้งนึง5ดาวมาดิแล้วรู้ว่าเมื่อกี้นี่คือกูโชคดีโอ้พระเจ้าขอแข่ง25ครั้งมาแล้วอีกิมใครวะไม่รู้เรื่องเลยวีโก้อะไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าไปอ่านประวัติเสริมโอเคพอแล้วหมดตูดแล้วพอแล้วกูพอกลับเข้ากองทัพแน่นอนซูมาอี้ก่อนอย่างแรกอัพก่อนเลยทุกตัวละครสามารถอัพสเต็ปได้นะครับซูมาอี้นี่ก็จะเป็นเซียนสเต็ปใช่ไหมนี่เลยซูมาอู้สุดแต่ซูมาอี้เซียนในนี้ดีกว่าเสียเรื่องในการแบบการค้าให้เลยบันทึกนักจินน่าจะเป็นว่าแล้วสายสปีดสายสู้นี่เองอันนี้คือนักสู้โดยแท้จริงเลยนะไม่เก่งเรื่องการค้าการขายเลยอันก็ไปเลยแบ่งคนละครึ่งโอ้โหสเตต5ดาวกับสเตต4ดาวนี่ห่างกันเยอะมากนะเห็นฟ้ากับเหวนะทำไปเล่นไปฉะนั้นได้5ดาวเป็นเรื่องที่ดีนะครับต่อไปครับเราก็จะมาจัดให้เขาอยู่ในทัพควรจะอยู่ในทัพนะครับแล้วมาตั้งคนออกศึกดีกว่าตอนนี้เราจะมาแต่งตั้งก่อนว่าใครควรเหมาะกับอะไรบ้างนะครับหาคนที่เฟี้ยวๆหน่อยสมาร์ทอีเฟี้ยวแต่งตั้งแต่งตั้งเดี๋ยวมันจัดไว้แล้วอ่ะโอเคแต่งตั้งเรียบร้อยนะต่อไปตอนนี้ผมจัดทัพเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กำลังคนก็จะหายใหม่แล้วก็ต้องไปเกณฑ์คนอย่างที่เห็นไปเมื่อกี้นี่นะครับว่ามาใช้เวลาพักๆนึงเลยนะครับตอนนี้ต้องมาเกณฑ์คนเข้าทัพใหม่ใช้เวลาอยู่พักนึง
รอฟงรอฟาร์มอะไรให้เรียบร้อยเพราะว่ายังไงซะถ้าเราจะจัดตั้งเราได้5ดาวจะปล่อยทิ้งไว้ก็จะน่าเกลียดนะมันก็คงเซ็งหน้าดูอ่ะอยากรู้ความสามารถที่เราได้ตัวละครมาใหม่อ่ะเราลองสอนมรภูมิสักรอบนึงนะตบในเรื่องต่อสักนิดนึงท้ารบใส่คนเทพๆใส่ซูมาอี้เป็นตัวบัฟซูมาอี้ลงมาแล้วก็งักจิ้นนะโอเคมาเรามาดูความหล่อเท่หล่อเท่เรียบร้อยออกรบมานี่ซูมาอี้ตัวเฟี้ยวกลัวที่ไหนโดนลุมกลัวที่ไหนอาราซูมาอี้แกอยู่ข้างหลังไปดีแล้วแล้วก็กองทัพเป็นธนูออนลี่เงาๆเลยนะครับคนเดียว Let's go ไปเลยเราก็อ๋อนี่เราเป็นพระเอกนะแล้วด้วยซูมาอี้เป็นพระเอกเราก็เลยสกิลหลักซูมาอี้มันตีซูมาอี้ว่ะเฮ้ยอะไรตายซะหัวทิ่มไหมโอ้โหคนละรุ่นในน้องกระดูกคนละเบอร์คมคมบอกเลยว่าคมคมยิงไปยิงไปสู้ๆหน่อยเด็กๆสู้ๆหน่อยบัฟไปซูมาอี้บัฟไปตีลงอีกสักทีนึงเรียบร้อยได้คงได้ของได้กำลังพลมาด้วยมาเสริมกองทัพเอาละยึดที่สักหน่อยสิถึงแม้กองทัพเราจะไม่พร้อมนะขอยึดเพื่อจะได้แบบว่ายิ่งยึดได้มันก็จะได้ทรัพยากรที่เร็วขึ้นนะครับยึดตรงนี้แล้วกันอันนี้ไม่น่ายากนะไปเลยเจ็บตรงไหนเราเพิ่งได้ทหารเพิ่มนะครับเนื่องจากไปสู้มาใช่ไหมแล้วก็เสริมไปก็มีแค่มึงเท่านั้นแหละตอนนี้ซูมาอี้อะเขียวหวังว่าจะรอดนะเฮ้ยชนะเว้ยเรียบร้อยซูมาอี้รอเท่ได้รับพื้นที่ได้แต่ละทีแทบจะเป็นบ้าเป็นหลังแล้วก็สั่งให้คนเข้ามาฝึกฝนทำงานทำนาเฮ้ยแร่เหล็กพร้อมแล้วนี่แร่เหล็กอุ้ยมันโหดไปแต่ทำเควสก่อนมีเควสให้ทำนะก็จะมีเควสให้ทำนะครับเราก็สามารถเข้าไปทำได้อันนี้ก็ไปปราบได้นะครับแล้วก็ไปห้องตรงลองดูไปห้องตรง Let's go ไปปราบทำเควสไปเลยห้องตรงสู้ๆนะไปไปปราบจะรอดไหมกองทัพยังพร้อมอีซี่มากๆเรียบร้อยนะยิ่งเราส่งคนไปมากเท่าไหร่นะครับส่งทหารที่เราปั้นไว้มากเท่าไหร่จะได้เลเวลเยอะขึ้นนะยิ่งเลเวลเยอะขึ้นก็เต็มนะนี่ยึดครองโรงเงินของเราซึ่งจะมีใครมาก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เราเป็นเจ้าของอยู่นะครับนี่ประมาณนี้นี่คือเบื้องต้นเอาละและนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆของเกม Epic War Throne นะครับก็มันเป็นเกมที่ค่อนข้างใช้สมาธินิดนึงนะแล้วเป็นเกมที่ใช้ความอดทนในประมาณนึงแต่มันมีหลายแบบนะมันเหมาะสำหรับผู้เล่นที่แบบว่าแนวแบบกดๆทิ้งไว้แล้วไปทำอะไรมาแล้วค่อยกลับมาหรือจะเล่นแบบเนื้อเรื่องหลักก็ได้ก็มีให้เล่นนะครับชิลๆแล้วอย่างเราเกมนี้เล่นได้โคตรนานแมปโคตรกว้างเดินไปเนี่ยถ้าผมส่งคนเดินไปตรงนี้นะเนี่ยลองขำๆเนี่ยลงขำๆเดินทับเดินขำๆมากจิ้นตรงนี้ไปเลยขำๆเรียบร้อยเดินเป็นชั่วโมงนี่แค่รอบบ้านก็ยังจะไปแทบไม่รอดแล้วนี่ต้องรอเนี่ยจะต้องสมัครทหารอีกโอ้โหมีอะไรให้ทำอีกเยอะมากนะครับก็สำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้ลิงก์ดีสคริปชั่นด้านล่างได้เลยไม่มีใต้ถุนบ้านแล้วโอ้โหทุนนิยมจะมีใต้ถุนบ้านได้ไงเอาละพบกันใหม่ในเกมต่อไปขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันครับแล้วมาดูกันว่าคลิปต่อไปจะเป็นเกมอะไรบ๊ายบายทุกคน